หลังจากทำทวีว่าไปนะคะก่อนทำเนี่ยนะคะคุณหมอจะแจ้งไว้ก่อนเลยว่าเราควรจะทำไม่ต่ำกว่า4ครั้งครั้งแรกเนี่ยเราจะได้ความรู้สึกว่าเออว่ะมันดีแต่ถ้าเราได้เห็นผลจริงๆอ่ะต้องทำมากกว่า4ครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกแฮปปี้แต่เดี๋ยวก็ต้องจะมาทำครั้งต่อไปเรื่อยๆระหว่างทำเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะมีให้เราเตรียมตัวทำความสะอาดแล้วก็ขึ้นขายางหลายๆคนเวลาขึ้นขายางเนี่ยต้องกลัวแน่นอนนะคะแต่ให้บอกเลยนะคะว่าการทำเทอร์มิว่าเนี่ยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเลยค่ะปล่อยไปตามสบายเลยนะคะแล้วระหว่างทำเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกปวดๆหน่อยแล้วก็สำหรับไอ้นะคะก็จะเหมือนปวดปัสสาวะค่ะแต่จริงๆเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช้เวลาทำประมาณ30นาทีถึง45นาทีนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วจะบอกให้เลยว่าระหว่างทำเราต้องผ่อนคลายที่สุดแล้วก็ต้องไม่กังวลอะไรเพราะว่าคนชอบคิดว่าทำนี่ต้องเจ็บแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไม่เจ็บอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเทอร์มิว่าเนี่ยจะช่วยรักษาภายนอกด้วยแล้วก็ภายในด้วยแล้วก็สำหรับผู้ที่เป็นแบบปัสสาวะกระปิดกระปล่อยค่ะอันนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ต้องอายกันไม่ต้องเขินกันไม่เจ็บอย่างที่คิดอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาค่ะ